ในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คงไม่มีข่าวไหนใหญ่กว่าข่าวระเบิดที่ราชประสงค์นะครับไม่เพียงแต่มีข่าวระเบิดที่ราชประสงค์เท่านั้นยังมีข่าวเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ข่าวอะไรเยอะแยะที่เป็นข่าวที่น่ากลัวทั้งหลายก็พระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ผมจะเทศนาชื่อว่าจะอยู่อย่างไรเมื่อควันระเบิดจางลงเคยถามตัวเองไหมว่าจะทำยังไงหลังจากที่ระเบิดนะครับมีคนเขียนกลอนเดี๋ยวผมจะพยายามอ่านนะครับโออนาถชาติไทยสมัยนี้สิ้นชีวีล้มตายง่ายหนักหนาเห็นฆ่ากันปานชีวิตเหมือนผักปลาทั้งที่ไม่รู้หน้าทั้งที่ไม่รู้หน้าตาใครคือใครยามย่ำเย็นเส้นถนนคนคึกคักเลิกงานหลักจักกลับสู่ที่อาศัยหนึ่งเสียงตูมที่ดังมาหน้าอาลัยก้อนหัวใจหยุดดิ้นหมดสิ้นคราวบ้านบางหลังแม่นั่งคอยลูกมากอดยายก็ทอดปลาทูไว้ให้หลานสาวเมียคอยจัดเตรียมสำรับเช่นทุกคราวรอสามีมาทานข้าวพร้อมหน้ากันแต่คืนนี้เงียบหายไร้เงาลูกหลานสาวถูกพรากจากไปใจโศกสันเมียร่ำให้ไร้สามีที่รักกันต่อจากนี้เขาเหล่านั้นอยู่อย่างไรราชประสงค์ณตรงนี้ที่ลาจากที่พัดพรากที่จากลาน้ำตาไหลพ่อขาดลูกเมียขาดผัวชั่วอะไรเพียงเพราะน้ำมือของใครที่ใจดำน่าเศร้าใช่ไหมน่าเศร้ามากมีบทความอันหนึ่งนะครับในหนังสือพิมพ์เมื่อวานนี้หนังสือพิมพ์ผู้จัดการหัวข้อว่าดูข่าวร้ายฟังข่าวเศร้ายิ่งดูยิ่งเครียดควรทำยังไงดีแล้วก็มีนายแพทย์จิตรินใจดีเป็นจิตแพทย์ศูนย์จิตรักกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพพูดอย่างนี้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดแบบนี้คอนเซปต์คือทำดีเท่าที่ทำได้หลังจากนั้นควรปล่อยวางเช่นเมื่อมีภาระฉุกเฉินเราควรเตรียมการรับมือแบบดีที่สุดเช่นกลับบ้านเร็วขึ้นหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงศึกษาเส้นทางการเดินทางให้ดีก่อนออกจากบ้านแต่หากเราเตรียมพร้อมทำดีที่สุดแล้วก็ควรวางใจสบายใจว่าทำได้เท่านี้ไม่ควรเก็บเรื่องดังกล่าวมาวิตกกังวลอีกตอนนี้มีอีกกลอนหนึ่งอันนี้ก็อ่านยากเหมือนกันนะครับของจิรนันท์พิชปรีชาคนนี้เป็นกวีซีไรท์นะครับสถานไทยปลัยกันสันนรกสะเทือนอกตระหนักหนักตระหนักได้จะผ่านพ้นต้องลุกกล้าฝ่าเปลวไฟรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นใจเดียวก็คือในเหตุการณ์อย่างนี้ต้องมีความกล้าสามารถที่จะฝ่าไปได้นะครับเมื่อเราเข้าสู่เหตุการณ์นี้สิ่งแรกที่เราควรจะทำเหมือนกับที่หลายคนออกสื่อนะครับผมอยากจะให้เราดูวิดีโอนี่คือสิ่งแรกที่เราควรจะทำThank you.
สิ่งแรกที่เราทำก็คือร่วมกันรวมตัวกันถ้าคนเดียวมันอาจจะมากเกินไปแต่ถ้ารวมกันเราจะมีกำลังที่จะไปต่อในพระคัมภีร์1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ11พูดถึงให้เราหนุนใจซึ่งกันและกันในพระคัมภีร์เต็มไปด้วยคำว่าซึ่งกันและกันวันนี้ก็คงจะไม่พูดนะครับแต่ว่าต้องรวมกันต้องร่วมกันต้องช่วยกันแม้แต่คนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าก็ยังเข้าใจแล้วรู้ว่าต้องทำสิ่งเหล่านี้ถ้าเราอ่านหนังสือพิมพ์เราจะพบว่ามีการไปบริจาคเลือดมากเป็นพิเศษทุกคนขอบคุณคนที่ไปบริจาคเลือดตอนที่มีระเบิดนั้นพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนก็ขออาสาสมัครที่จะไปเป็นล่ามก็ในที่สุดต้องออกข่าวว่ามีล่ามเยอะเกินไปเราไม่ต้องมาแล้วนี่เป็นภาพที่ดีมีหลายอย่างที่ทำร่วมกันได้ในสถานการณ์เหล่านี้และในฐานะคริสเตียนมีหลายอย่างที่เราทำด้วยกันได้ซึ่งเป็นคำที่เราไปดูกันต่อเองนะครับวันนี้ผมจะไม่อยู่ที่จุดนี้นานก็คือคำว่าซึ่งกันและกันหนุนใจให้กำลังใจอธิษฐานกันเตือนกันนะครับในเวลาแบบนี้ต้องการการเตือนสติสูงมากสิ่งที่สองที่เราจะต้องทำซึ่งพระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนก็คืออธิษฐานเผื่อผู้นำขอเราเปิด1ทิโมธีบทที่2ข้อ1ข้อ2ผมก็จะไม่อยู่ข้อนี้นานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราอยู่ในแวดวงอวยพรเชียงใหม่นะครับเราอธิษฐานเผื่อผู้นำของประเทศเสมอ1ทิโมธีบทที่2ข้อ1ข้อ2เหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวงเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆและสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบน้อม เวลานี้ผู้นำของเราต้องการสติปัญญาต้องการการอัศจรรย์ต้องการความช่วยเหลือต้องการรู้ว่าจะจับคนร้ายที่ไหนต้องการรู้ว่าที่มาปัญหาอยู่ที่ไหนนะครับนายกรัฐมนตรีเรนูของอินเนรูของอินเดียนะครับสมัยที่มีการแยกประเทศสมัยที่ได้ประเทศคืนจากอังกฤษนั้นพูดอย่างนี้ว่าผู้นำหรือคนที่เป็น man of action เวลาที่อยู่ในวิกฤตมักจะลงมือกระทำโดยจิตใต้สำนึกแล้วค่อยมาคิดเหตุผลว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นคนที่เป็นผู้นำหรือ man of action คนที่ชอบออกไปลุยเนี่ยเวลาที่มีวิกฤตส่วนใหญ่จะลงมือกระทำจากจิตใต้สำนึกจากสิ่งที่อยู่ลึกข้างในแล้วค่อยมาเหตุมาหาเหตุผลอธิบายแปลว่าอะไรเราอธิษฐานขอพระเจ้าให้สติปัญญาพูดกับจิตใต้สำนึกพูดกับสัญชาตญาณของผู้นำที่จะกระทำออกมาด้วยสติปัญญากระทำออกมาด้วยความชอบธรรมกระทำออกมาด้วยความยุติธรรมด้วยความรอบคอบด้วยการเห็นแก่ประเทศชาติด้วยการเห็นแก่คนส่วนรวมเราอธิษฐานในลักษณะแบบนี้ประการที่3ที่ผมจะพูดในเช้าวันนี้ว่าเราจะอยู่อย่างไรเมื่อควันระเบิดจางลงสิ่งที่เราเรียนในเหตุการณ์นี้ก็คือมีคนตาย20คนเราเรียนอะไรเราเรียนว่าเขาจะไม่อยู่กับเราตลอดไปบทกลอนแรกนั้นที่บอกว่าคอยสามีคอยลูกคอยหลานซึ่งจะไม่กลับสิ่งที่เราเรียนก็คือคนที่เรารักนั้น
จะไม่อยู่กับเราตลอดไปเพราะฉะนั้นถนอมดูแลรักษาความสัมพันธ์ให้ดีมีโอกาสแสดงความรักมีโอกาสให้กำลังใจมีโอกาสพูดสิ่งที่ดีให้กับเขามีโอกาสส่งเสริมเขาดูแลรักษาความสัมพันธ์ให้ดีถนอมความสัมพันธ์ให้ดีอย่าจุกจิกอย่าเรื่องมากอย่าชอบหาเรื่องแสดงความชื่นชมในสิ่งที่เขาทำพี่น้องเราไม่ได้แสดงความรักให้กับคนที่เรารักมากเพียงพอแล้วเมื่อถึงเวลาที่เขาจากไปกระทันหันเรารู้สึกเสียดายเราเสียดายที่เราไม่ได้พูดเราเสียดายที่เราไม่ได้กอดเราเสียดายที่เราไม่ได้ลูบหัวเราเสียดายที่เราไม่ได้แสดงความรักเหตุการณ์ของระเบิดครั้งนี้บอกว่าเขาจะไม่อยู่กับเราตลอดไปพี่น้องจะต้องเราต้องอยู่ด้วยกันเหมือนกับว่าเขาจะไม่อยู่กับเราตลอดไปเราหวังว่าเขาจะอยู่กับเราตลอดไปแต่ในความเป็นจริงเขาจะไม่อยู่กับเราตลอดไม่เพียงแต่คนที่เรารักคนที่เราไม่รักด้วยเขาก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไปคนไทยเวลาคนตายแล้วก็จะไปขออโหสิกรรมไปขอโทษไปอย่าจองล้างจองผลาญอย่าจองเวรกันเลยไม่ต้องแล้วสายไปแล้วแม้แต่คนที่เราไม่รักพี่น้องก็ถนอมความสัมพันธ์ด้วยพระคัมภีร์สอนให้เราคืนดีกันผมมักจะประกาศว่าผมไม่ชอบคืนดีกับใครเพราะฉะนั้นผมไม่มีเรื่องกับใครผมจะไม่ทะเลาะกับใครผมจะไม่โกรธกับใครคนที่เคยเป็นเพื่อนผมเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเพื่อนผมบอกว่า we are friends forever เราเป็นเพื่อนตลอดนิรันดร์ไม่ต้องพูดเรื่องไม่ดีไม่ต้องนินทาไม่ต้องใส่ร้ายดูแลปากของตัวเองให้ดีเขาจะไม่อยู่กับเราตลอดไปผมไม่รู้ว่าญาติพี่น้องของ20คนนั้นมีคนไหนที่เสียใจเนื่องจากไม่มีโอกาสแสดงความรักมีคนไหนที่เสียใจเนื่องจากยังมีเรื่องไม่ได้ขอโทษกันวันนี้มีไหมครับพี่น้องที่เราต้องไปขอโทษคนที่เรารักเช้าวันอาทิตย์เช้านี้ทะเลาะกับใครไปหรือยังข้อที่4คุณจะไม่อยู่ตลอดไปไม่เพียงแต่เขาจะไม่อยู่ตลอดไปแต่คุณก็จะไม่อยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังมีอะไรต้องทำรีบทำอย่าเก็บไว้วันหลังคนที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้ารีบเชื่อพระเจ้าซะอย่าเก็บไว้วันหลังอย่าคอยก่อนคนที่ทิ้งพระเจ้าไปและวันนี้ฟังคำเทศนาของผม
กลับมาซะคุณจะไม่อยู่ตลอดไปวันนั้นที่มีระเบิดน้องสาวของจอยที่ทำงานเขาอยู่ที่ลาดประสงค์แล้วเพิ่งออกจากที่ทำงานไปไม่นานเท่านั้นถ้าคุณเป็นเขาที่อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นคุณรู้สึกยังไงตอนที่ตึก World Trade 2ตึกถล่มนั้นหลานผมทำงานในตึกนั้นแต่วันนั้นไม่ได้ไปทำงานเราจะไม่อยู่ตลอดไปอยากให้พี่น้องซีเรียสจริงจังกับชีวิตไม่ได้หมายความว่าเล่นไม่ได้พี่น้องรู้จักผมผมเล่นตลอดเวลาแต่จริงจังกับชีวิตเราจะไม่อยู่ตลอดไปถ้าเราคิดว่าพระเจ้าดีมาเชื่อพระเจ้าถ้าเราคิดว่าดีทิ้งพระเจ้าไปแล้วกลับมาหาพระเจ้าซะจริงจังกับชีวิตคุณไม่รู้คุณจะตายเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้อ่านข่าวอุบัติเหตุรถตายทั้งนั้นพลาดนิดเดียวตายบิ๊กไบท์ตายเราไม่รู้เราไม่รู้ไม่นานนี้มันนี้มีระเบิดที่ประเทศจีนใช่ไหมระเบิดรถที่ผลิตใหม่ๆหลายพันคันไม่หมดคนตายไปหลายร้อยคนจริงจังจริงจังกลับมาหาพระเจ้าเริ่มต้นกับพระเจ้าใหม่ยิ่งกว่านั้นใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าให้พระเจ้าชำระคุณใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าลงทุนในนิรันดรลงทุนในนิรันดรในที่ที่ผ่านมาผมมีโอกาสคุยกับพี่น้องคนหนึ่งเรียกว่าลูกสาวบอกว่าเขาถูกโจมตีถูกกล่าวร้ายถูกเข้าใจผิดเรื่อยๆรู้สึกหนักใจรู้สึกท้อใจผมบอกเขาว่าชีวิตของเรามีทรัพยากรหลายครั้งเมื่อเราพูดถึงทรัพยากรเราคิดถึงทรัพย์เฉยๆคิดถึงเงินผมบอกว่าผมกำลังหมายถึงอย่างอื่นในชีวิตของเรามีวัตถุดิบมีทรัพยากรเป็นกำลังใจเป็นความตั้งใจเป็นพลังงานเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกซึ่งมีในเราเราจะต้องเลือกที่จะลงทุนสิ่งเหล่านี้เราอย่าเอาอารมณ์ความรู้สึกของเราไปลงทุนกับคำที่เขาให้ร้ายเราแล้วเราก็เสียอารมณ์หายไปอารมณ์หายไปส่วนหนึ่งคนนินทาเราเราเอาความตั้งใจของเราที่อยากจะทำดีพอเขานินทาเราไม่ทำเลยหายไปอีกส่วนหนึ่งเอาพลังงานไปสูญเสียกับคำนินทาของคนนอนไม่หลับหายไปอีกส่วนหนึ่งผมบอกเขาว่าทรัพยากรของเราทุกคนพระเจ้าให้มามีจำกัดเลือกที่จะลงทุนพี่น้องเลือกที่จะลงทุนเงินทองของคุณอารมณ์ของคุณความรู้สึกของคุณความตั้งใจของคุณพลังงานของคุณความรู้ความสามารถของคุณเลือกที่จะลงทุนลงทุนเพื่อนิรันดรคุณจะไม่อยู่ตลอดไปแล้วคิดถึงเดสตินีคิดถึงเป้าประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของคุณว่าพระองค์เรียกให้คุณทำอะไรรู้ตัวแล้วไปทำซะอย่านั่งเฉย
คุณจะไม่อยู่ตลอดไปคนที่เป็นนักเรียนเรียนเวลานี้เป็นเวลาเรียนเรียนลงทุนเลือกที่จะลงทุนให้ถูกต้องคุณจะไม่อยู่ตลอดไปจำเอาไว้จำเอาไว้คุณจะไม่อยู่ตลอดไปคนที่มีเงินเยอะๆคุณจะไม่อยู่ตลอดไปทำพินัยกรรมไว้จริงบางคนเนื่องจากมีเงินเยอะๆไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ทำให้ลูกหลานทะเลาะกันอีกยาวนานมากทำไว้ข้อที่5ชีวิตต้องดำเนินต่อไปลุกขึ้นสู้ต่อให้เราดูพระคัมภีร์ใน2ซามูเอลบทที่12ข้อ19ถึง232ซามูเอลบทที่12ข้อ19ถึง23นี่เป็นเหตุการณ์ที่ดาวิดอธิษฐานเผื่อลูกที่เกิดจากการล่วงประเวณีของเขาและพระเจ้าให้ผู้หัวชนะนาธานมาบอกดาวิดว่าเด็กคนนี้จะตายแต่ดาวิดก็อธิษฐานมาข้อที่2ซามูเอลบทที่12เราดูข้อที่18ด้วยแล้วกันพอวันที่7พระกุมารนั้นก็สิ้นพระชนส่วนข้าราชการของดาวิดก็กลัวไม่กล้ากราบทูลดาวิดว่าเด็กนั้นสิ้นชีวิตแล้วเขาพูดกันว่าดูเถิดเมื่อพระกุมารนั้นยังพระชนอยู่เราทูลพระองค์พระองค์หาทรงฟังคำของเราไม่แล้วเราทั้งหลายอาจจะกราบทูลได้อย่างไรว่าพระกุมารนั้นสิ้นพระชนแล้วพระองค์ก็จะกระทำอันตรายต่อพระองค์เองแต่เมื่อดาวิดทอดพระเนตรเห็นข้าราชการกระซิบกระซาบกันดาวิดเข้าพระทัยว่าพระกุมารนั้นสิ้นพระชนแล้วดาวิดจึงรับสั่งถามข้าราชการของพระองค์ว่าเด็กนั้นสิ้นชีวิตแล้วหรือเขาทูลว่าสิ้นชีวิตแล้วพระยาข่าแล้วดาวิดทรงลุกขึ้นจากพื้นดินชำระพระกายฉลมโพรงและเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนฉลองโพรงทรงดำเนินเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าและทรงนมัสการแล้วเสด็จไปสู่พระราชวังของพระองค์รับสั่งให้นำพระกยาหารมาเขาก็จัดพระกยาหารให้พระองค์เสวยดาวิดทำสิ่งที่แปลกใช่ไหมตอนที่เด็กนั้นป่วยยังไม่ตายดาวิดอดอาหารอธิษฐานและเมื่อเด็กนั้นตายดาวิดพระคัมภีร์บอกว่าอาบน้ำชำระโพรงฉลมโพรงเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าไปในพระวิหารนมัสการพระเจ้ากลับไปที่วังบอกเอาอาหารมากินข้อ21ข้าราชการจึงทูลถามพระองค์ว่าเป็นไฉนฝ่าพระบาททรงกระทำเช่นนี้ฝ่าพระบาททรงอดพระกยาหารและกันแสงเพื่อพระกุมารนั้นเมื่อทรงพระชนอยู่แต่เมื่อพระกุมารนั้นสิ้นพระชนแล้วฝ่าพระบาทก็ลุกขึ้นเสวยพระกยาหารพระองค์รับสั่งว่าเมื่อเด็กนั้นมีชีวิตอยู่เราอดอาหารและร้องไห้เพราะเราว่าใครจะทราบได้ว่าพระเจ้าจะทรงพระเมตตาโปรดให้เด็กนั้นมีชีวิตอยู่หรือแต่เมื่อเขาสิ้นชีวิตแล้วเราจะอดอาหารทำไมเราจะทำให้เด็กนั้นฟื้นขึ้นมาได้อีกได้หรือแต่เราจะตามเด็กนั้นไปเขาจะกลับมาหาเรามิได้สิ่งที่ดาวิดทำก็คือกลับไปใช้ชีวิตปกติแทนที่ดาวิดจะนั่งโศกเศร้าเพราะเด็กนั้นดาวิดลุกขึ้นไปอาบน้ำไปแต่งตัวเอาอาหารมากินไปนมัสการพระเจ้าพี่น้องหลังจากระเบิดแล้วพี่น้องต้องกลับไปใช้ชีวิตต่อใช้ชีวิตตามปกติหลายคนกลัวจนกระทั่งไม่กล้าไปนู่นไปนี่ไปทำอะไรทั้งสิ้นพี่น้องหลังระเบิดแล้วไปเรียนหนังสือไม่ใช่เป็นข้อแก้ตัวสำหรับเด็กที่ขี้เกียจเรียนเพราะว่ามีระเบิดหยุดเรียนตั้งแต่นี้ไป
หลังระเบิดแล้วไปทำงานหลังระเบิดแล้วไปจ่ายกับข้าวยังต้องกินข้าวอยู่กลับไปใช้ชีวิตกลับไปชีวิตใช้ชีวิตลุกขึ้นสู้ต่อข้อต่อมาข้อ6วิกฤตนี้ทำให้คุณตื่นจากชีวิตเฉื่อยชาไหมวิกฤตนี้ทำให้คุณตื่นจากชีวิตที่เฉื่อยชาไหมนี่เป็นคำถามที่ผมอยากถามคุณและที่คุณควรจะถามตัวเองดูโรมบทที่13ข้อ11นอกจากนี้ท่านควรจะรู้กาลสมัยว่าบัดนี้เป็นเวลาที่เราควรจะตื่นจากหลับแล้วใครนอนอยู่ไหมเช้านี้ตอนนี้ตื่นแล้วนะครับเราควรจะตื่นจากหลับแล้วเพราะว่าเวลาที่เราจะรอดนั้นใกล้กว่าเวลาที่เราได้เริ่มเชื่อนั้นตื่นจากชีวิตที่เฉื่อยชากลางคืนล่วงไปมากแล้วและรุ่งเช้าก็ใกล้เข้ามาเราจะเลิกการกระทำของความมืดและสวมเครื่องอาวุธของความสว่างระเบิดนี้จะไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับคุณแม้ว่ามีการสูญเสียแต่ระเบิดนี้น่าจะปลุกคุณให้ตื่นขึ้นตื่นขึ้นจากชีวิตที่เฉื่อยชามาสู่ชีวิตที่จริงจังระเบิดนี้ทำให้เราเห็นว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญเลิกบ่นว่าแอร์ไม่เย็นโอ้ผมอยู่ไม่ได้แอร์ร้อนขนาดไม่มีแอร์ร้อนขนาดนี้ผมอยู่ไม่ได้แล้วเปิดทำให้คุณรู้ว่าไม่มีแอร์ก็อยู่ได้เลิกเรื่องไร้สาระเลิกเป็นห่วงว่ารองเท้าของคุณตกรุ่นเลิกเป็นห่วงว่ากระเป๋าของคุณเนี่ยราคามันไม่แพงพอเลิกเป็นห่วงว่ามือถือของคุณตกรุ่นแล้วเลิกเป็นห่วงเลิกเป็นห่วงสิ่งที่ไร้สาระเลิกชีวิตที่เฉื่อยชาแล้วเบอร์นี้จะมีประโยชน์ถ้าปลุกให้คุณตื่นออกจากชีวิตที่เฉื่อยชาแล้วเบอร์นี้ทำให้คุณโตขึ้นไหมน่าจะถามผ่านระเบิดมาคุณได้โตขึ้นไหมฉลาดขึ้นไหมระวังตัวขึ้นไหมรอบคอบขึ้นไหมใจกว้างขึ้นไหมน้อยคนใช้ชีวิตอย่างคนที่รู้ว่าอาจจะมีวิกฤตเกิดขึ้นได้ทุกเวลารุ่นผมจะรู้จักคนที่ชื่อว่าเฮนรี่คิสซิงเจอร์รู้จักไหมคุณรอนรู้จักไหมเฮนรี่คิสซิงเจอร์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐหลายปีดังมากเขาบอกว่า there can't be a crisis next week my schedule is already full อาทิตย์หน้ามีวิกฤตไม่ได้เพราะตารางเวลาผมเต็มแน่นหมดแล้วไม่มีใครเตรียมตัวสำหรับวิกฤตไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดแต่วิกฤตเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกเวลาถ้าคุณไม่ใช้ชีวิตไร้สาระคุณจะพร้อมสำหรับวิกฤตอยู่แล้วไม่ต้องเครียดตลอดเวลานะว่าไปที่เฮ้ยมีระเบิดแล้วอ่ะเช้านี้มีการเช็คไหมครับว่าใต้เวทีนี้มีระเบิดซ่อนหรือเปล่าแล้วก็พี่น้องมีใครดูก้มใต้เก้าอี้ตัวเองไหมว่ามีระเบิดหรือเปล่าไม่ต้องใช้ชีวิตขนาดนั้นไม่ต้องใช้ชีวิตขนาดนั้นแต่ว่าใช้ชีวิตที่ด้วยความรอบคอบใช้ชีวิตมีค่าแล้วเมื่อคุณเผชิญวิกฤตคุณจะพร้อมมีคนหนึ่งชื่อฟริสเรเนอร์บอกอย่างนี้ว่าให้ระวังวิกฤต
เพราะมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับคุณสามารถที่จะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสที่ดีสามารถให้วิกฤตเป็นสิ่งที่จะช่วยคุณมีคนหนึ่งพอล บรอนตันพูดอย่างนี้ว่าในทุกการทดสอบที่ประสบความสำเร็จรางวัลก็คือการเติบโตขึ้นในความรู้ในชีวิตในคุณภาพชีวิตและในจิตสำนึกเติบโตขึ้นในความรู้ในคุณภาพชีวิตและในจิตสำนึกในการรู้สึกตัวทั้งหลายในทุกวิกฤตจะมีทั้งความสงสัยมีทั้งความสับสนแต่ให้เราเลือกเส้นทางที่ดีกว่านั้นคือเส้นทางของความเมตตาเส้นทางของความกล้าเส้นทางของความเข้าใจเส้นทางของความรักในทุกวิกฤตมีความสงสัยมีความขัดสนมีความสับสนแต่ให้เราเลือกเส้นทางที่สูงกว่าเส้นทางของความเมตตาสงสารเส้นทางของความกล้าเส้นทางของความเข้าใจเส้นทางของความรักพี่น้องให้วิกฤตนี้ปลุกคืนตื่นขึ้นมาและใช้ชีวิตเหมือนกับว่านี่เป็นวันสุดท้ายของชีวิตของคุณทำดีที่สุดทำดีที่สุดเพราะนี่คือวันสุดท้ายถ้าคุณรู้ว่าคุณเหลือ24ชั่วโมงที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้คุณจะทำอะไรถ้าคุณรู้ว่าคุณเหลือ24ชั่วโมงที่จะอยู่กับคนที่คุณรักคุณจะทำอะไรคุณจะพูดอะไรคุณจะแสดงออกยังไงผมไม่ได้กำลังหมายถึงว่ารู้ว่าเหลือ24ชั่วโมงนั่งร้องไห้อย่างเดียว2คนเข้าใจผมผิดใช้ให้มันคุ้มค่าพระเจ้าประทานเวลาให้กับเราแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เท่ากันใช้ให้มันคุ้มค่าเช้านี้ผมมีโอกาสอธิษฐานเผื่อทีมนักร้องแล้วผมวางมือให้พี่น้องสองคนได้คำหนึ่งแปลกมากไม่กล้าบอกเขาตอนอธิษฐานผมกลัวเขาจะหัวเราะเพราะฉะนั้นพออธิษฐานเสร็จผมเลยกระซิบเขาบอกว่าผมได้คำหนึ่งสำหรับคุณสองคนพระเจ้าบอกว่าจัดเต็มพี่น้องในชีวิตของเราขอพี่น้องจัดเต็มเต็มที่เลยถ้าเรารู้ว่าเราดำเนินชีวิตอย่างคนที่ตื่นจากหลับตื่นจากความเฉื่อยชาขอจัดเต็มพระคัมภีร์บอกว่ามือของเราจับอะไรให้กระทำอย่างสุดกำลังของเราทำ 100% ทำเต็มที่อย่าหยอดแยะอย่าทำนิดๆหน่อยๆอย่าเอื้อยเฉยข้อต่อมาไม่รู้จะจบไหมครับเมื่อเสียงระเบิดจางลงพระเจ้าบอกว่าจงมีสันติสุขในยอห์นบทที่16ข้อ33พระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์ในช่วงเวลาก่อนที่พระองค์ถูกจับนั้นยอห์นบทที่16ข้อ33เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่า
เราได้ชนะโลกแล้วมีสันติสุขพระเยซูคริสต์อยู่เหนือทุกสถานการณ์มีสันติสุขข้อต่อมาจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อ6เฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อ6เป็นคำกำชับนะครับโมเสสพูดกับโยชูวาจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวหรืออย่าคลั่นคล้ามเขาเลยเพราะผู้ที่ไปกับท่านคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านพระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียแม้กระทั่งเหตุการณ์ระเบิดพระคัมภีร์ยังบอกให้คุณเข้มแข็งและกล้าหาญไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวข้อที่9แม้ว่ามีระเบิดเกิดขึ้นพระเจ้ายังทรงครอบครองอยู่แม้ว่ามีวิกฤตเกิดขึ้นเท่าไรก็ตามพระเจ้ายังทรงนั่งอยู่บนบัลลังก์ของพระองค์อาเมนสิแม้ว่ามีระเบิดเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามในประเทศไทยพระเจ้ายังทรงครอบครองทรงปกครองอยู่แม้ว่าจะมีวิกฤตในชีวิตของคุณพระเจ้ายังทรงครอบครองอยู่แม้ว่าคุณมีปัญหาที่คุณคิดไม่ถึงพระเจ้าก็ยังทรงครอบครองอยู่เพราะฉะนั้นจงมีสันติสุขจงเข้มแข็งและกล้าหาญจงใช้ชีวิตเพื่อให้สิ่งที่เราทำนั้นถวายเกียรติแด่พระองค์ประการที่10ประการสุดท้ายเอาเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาหนุนใจคนอื่น2โครินธ์บทที่1ข้อ4พระเจ้าบอกว่าเราผ่านความทุกข์ยากเสร็จแล้วเราได้รับการหนุนใจการชูใจและเอาความการชูใจการหนุนใจที่พระเจ้าให้กับเรานั้นไปหนุนใจคนอื่นบทเรียนที่เราได้เรียนสิ่งที่พระเจ้าได้สอนคุณในวิกฤตแบ่งปันกันสอนกันผมรู้ว่าเวลาอีกนิดหน่อยผมจะพลิกเรื่องนิดหนึ่งพี่น้องทั้งหมดที่เราเผชิญอยู่เวลานี้เรื่องกันดารอาหารเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องภัยธรรมชาติเรื่องสงครามเรื่องปัญหามากมายที่เกิดขึ้นเวลานี้เล็งไปถึงสิ่งเดียวกันคือพระเยซูใกล้จะกลับมานั่นเป็นหัวข้อใหญ่อีกหัวข้อหนึ่งต่างหากและคำถามสำหรับการกลับมาของพระเยซูคือคุณพร้อมไหมคุณพร้อมไหมมีคนเยอะแยะที่ทำนายวันที่มีคนเยอะแยะที่บอกว่าวันไหนจะเกิดอะไรมีคนเยอะแยะที่พูดถึงสถานการณ์เยอะแยะไปหมดแต่คำถามที่สำคัญที่สุดคือพร้อมไหมเพราะพี่น้องกลับไปอ่านพระคัมภีร์เรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่สองแต่วันนี้กลับมาเมื่อเสียงระเบิดเมื่อควันระเบิดจางลงเราจะอยู่ยังไงเราอยู่ด้วยการช่วยเหลือกันเราอยู่ด้วยการที่รู้ว่าเราต้องอธิษฐานเผื่อผู้นำเราอยู่ด้วยการที่เรารู้ว่าคนที่เรารักจะไม่อยู่กับเราตลอดไปอยู่ด้วยการรู้ว่าเราเองก็ไม่อยู่ตลอดไปเราต้องลุกขึ้นดำเนินชีวิตต่ออย่าให้ความกลัวจำกัดคุณอย่าให้วิกฤตนี้ปลุกคุณตื่นจากความเฉื่อยชา
ตื่นจากการใช้ชีวิตไปเรื่อยๆจงมีสันติสุขของพระเจ้าจงเข้มแข็งและกล้าหาญและพระเจ้าทรงครอบครองอยู่เราประสบการณ์ที่คุณมีไปแบ่งปันกับคนอื่นผมอยากจะจบด้วยให้เราดูวิดีโออีกเทศนาเช้านี้มีเรื่องที่เราต้องตอบสนองหลายอย่างบางคนตกอยู่ในความกลัวอธิษฐานขอพระเจ้าให้สันติสุขกับคุณบางคนไม่พร้อมถ้าหากว่าชีวิตจะถูกเอาไปจากเขาในวันนี้อธิษฐานกับพระเจ้าขอพระโลหิตของพระคริสต์ชำระล้างบาปของคุณไปคืนดีกับคนที่เราทำผิดต่อเขายกโทษคนที่ทำผิดต่อเราตั้งใจใช้ชีวิตบริสุทธิ์ถวายเกียรติแด่พระเจ้าบางคนต้องเพิ่มเวลาอธิษฐานให้กับผู้นำประเทศอธิษฐานเผื่อกรุงเทพฐานเผื่อเชียงใหม่อธิษฐานเผื่อที่เราอยู่บางคนต้องหยุดบ่นหยุดพูดให้ร้ายบางคนต้องหยุดคิดเรื่องที่คนอื่นพูดเกี่ยวกับเราบางคนต้องตื่นขึ้นจากชีวิตที่เฉื่อยชาพี่น้องให้เราอธิษฐานใช้เวลานี้ให้คุณพูดกับพระเจ้าเองคุณอยู่ในกรณีไหนหรือคุณอาจจะอยู่ในกรณีที่จะต้องไปหนุนใจให้กำลังใจคนอื่นขอพระเจ้าใช้ปากของคุณใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าระเบิดที่กรุงเทพเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกทีขอพระองค์ทรงสอนเราที่เราจะร่วมมือกันเพื่อเราจะเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพราะช่วยเราที่เราจะเรียนรู้จักที่จะอธิษฐานเผื่อบ้านเมืองนี้ขอช่วยเราที่จะถนอมความรักในชีวิตของเราถนอมความสัมพันธ์ในชีวิตของเราพ่อแม่ลูกหลานสามีภรรยาเพื่อนฝูงขอช่วยเราที่เราจะรู้ตัวเราจะไม่อยู่ตลอดไปจะมีวันหนึ่งที่เราจากไปช่วยเราที่เราจะพร้อมไม่ว่าเวลานั้นจะเป็นวันนี้หรือจะเป็นอีกหลายสิบปีพระเจ้าขอช่วยเราลุกขึ้นที่จะใช้ชีวิตต่อไป
แต่ด้วยสติปัญญาที่มากขึ้นความรอบคอบที่มากขึ้นกำลังใจที่มากขึ้นขอช่วยเราที่เราจะตื่นจากความเฉื่อยชาของชีวิตการปล่อยชีวิตไปวันๆแต่ในขณะที่มีวิกฤตมีความสงสัยมีความขัดสนนั้นขอพระเจ้าช่วยเราที่จะเลือกเส้นทางที่เหนือกว่าที่ดีกว่าเป็นเส้นทางของการให้กำลังใจเส้นทางของความกรุณาความเมตตาเส้นทางของความเข้าใจเส้นทางของความรักและขอสันติสุขของริวสกิตอยู่กับพี่น้องขอที่เราจะเข้มแข็งและกล้าหาญเพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านนั้นคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าพระองค์จะไม่ละทิ้งพระองค์จะไม่ทอดทิ้งท่านพระเจ้าแม้ว่ามีการสูญเสียแต่เราขอบคุณพระองค์แม้ว่าเราไม่เข้าใจเราขอบคุณพระองค์สอนเราที่เราจะขอบคุณพระองค์เพราะเราวางใจในพระองค์เพราะพระองค์ยังทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้พระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้าผู้อยู่เหนือทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโลกนี้และเราสามารถพึ่งพระองค์ได้ขอพระเจ้าได้ทรงช่วยเรามีสติปัญญามากขึ้นอวยพรพี่น้องของข้าพระองค์พระเจ้าเราไม่รู้ว่าวันไหนที่เราจะจากกันแต่ขอทรงโปรดช่วยเรารักกันมากขึ้นเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะต้องเผชิญกับวิกฤตอะไรก็ขอช่วยเราที่เราจะช่วยกันมากขึ้นอาเมนขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักร Amen. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับกลุ่มเซลล์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับกลุ่มต่างๆขอบคุณพระเจ้าสำหรับญาติพี่น้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนรอบข้างเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและเราขอบคุณพระองค์ในนามพระสกิจเจ้าอาเมน